คุณบุญเชิดเล่าว่าแกมีเพื่อนรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งชื่อเฮียวินัยเฮียวินัยในเคยเปิดร้านให้เช่าวิดีโออยู่ที่หมู่บ้านย่านจังหวัดนนทบุรีอยู่ที่หมู่บ้านเดียวกันกับคุณบุญเชิดนั่นแหละก่อนนั้นเขาก็ไม่ใช่เพื่อนคุณบุญเชิดหรอกเพราะว่าคุณบุญเชิดก็เป็นแค่ลูกค้าคนหนึ่งของร้านเขา เสร็จแล้วก็กลายเป็นขาประจํามาคุยกันถูกคอกกลายเป็นเพื่อนกันไปในที่สุดเพราะว่าทั้งสองคนก็มีบ้านเกิดอยู่จังหวัดเดียวกันก็คือทางอีสานนน่นคนเราคุยกันโดยภาษาสำเนียงเดียวกันมันก็เข้าใจกันง่ายร้านวีดีโอของเขาตั้งอยู่ที่ตึกแถวสี่ชั้นหน้าหมู่บ้านเข้ามาซื้อตั้งแต่หมู่บ้านปลูกสร้างใหม่ๆเรียกว่ารุ่นแรกๆนู่นเลยก็คือเมื่อ20ป,ปีมาแล้วเขาเล่าว่าเมื่อก่อนนน้นเขาทํางานบริษัทขายเทป แล้วก็แต่งงานกับแฟนที่รักกันมาหลายปีแฟนเขาก่อนนั้นก็ทำงานอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าคนละบริษัทเขาเล่าว่าเขามาซื้อตึกแถวทีแรกก็ไม่ค่อยมีเงินแต่ก็ค่อยๆผ่อนส่งเรื่อยมาก็คิดกันเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเปิดร้านให้เขาเช่าวีดีโอเพราะว่าช่วงนั้นวีดีโอเป็นที่นิยมมากเป็นที่ต้องการของลูกค้าก็เลยทำงานกันตลอดอตอนกลางวัน พอตอนเย็นหลังเลิกงานก็มาเปิดร้านให้เช่าวิดีโอส่วนวันหยุดก็เปิดกลางวันด้วยมันก็ไปได้สวยยิ่งคนย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านมากขึ้นลูกค้าก็มากขึ้นทั้งหมู่บ้านมีอยู่ร้านเดียวแล้วก็ให้บริการดีเป็นกันเองให้เช่าม้วนละยีสบบาทค่าสมาชิกก็ไม่เสียเพราะถือว่าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันลูกค้าก็คนในหมู่บ้านด้วยกันเท่านั้นแหละนอกจากหนังต่างๆที่ไม่ว่าใครก็เช่าไปดูกัน เขาก็ยังมีหนังพิเศษสําหรับลูกค้าที่มีความต้องการอยากรู้อยากเห็นอะไรแปลกๆอะ่ะมันไม่ค่อยถูกต้องนักอะแต่เขาก็มีไว้บริการนั่นคือสําหรับคอหนังโป้ขอเพียงมากระซิบบอกกันก็เป็นว่าได้ไปดูแต่เขาก็ไม่ให้เด็กๆได้หนังนี้ไปลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแต่ก็ไม่ใช่จะมีแต่บุรุษสตรีก็มีอยู่ในวัยสาวใหญ่มีอายุแล้วเขาก็บอกว่ามีอยู่หลายคน เสร็จแล้วตอนพอมีลูกนี่เมียเขาก็ออกจากงานมาเลี้ยงลูกแล้วก็เฝ้าบ้านเขาก็ยังทํางานอยู่แต่ก็ล้าๆไม่ค่อยอยากจะทาสักเท่าไหร่อยากจะออกเวลาผ่านไปหลายปีวิดีโอก็ยังไม่เสื่อมความนิยมจนกระทั่งมีวีซีดีแผ่นซีดีเข้ามานั่นแหละก็เริ่มจะยุ่งแล้วเขาก็จะต้องตามให้ทันแต่มันก็เกิดเรื่องขัดจังหวะขึ้นมาเขามีปัญหาครอบครัวอย่างที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้น ที่ตึกแถวนั้นนมีร้านค้าอยู่มากมายเรียงรายกันร้านขนมปังร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างและไฟฟ้าร้านขายผ้าอ่อุปกรณ์เย็บปักถักร้อยแล้วก็ร้านอะไรต่ออะไรอีกหลายร้านเป็นสิบเลยแต่ร้านที่ทำให้เขาเกิดปัญหายุ่งยากก็คือร้านทำรางน้ำมุงลวดเหล็กดัดที่ร้านนี้มีลูกจ้างผู้ชายหลายคนทำงานในหน้าที่ต่างๆล้วนแต่เด็กหนุ่มๆทั้งนั้นน่ะมาจากที่ต่างๆส่วนใหญ่ภาคอีสาน มีอยู่คนหนึ่งเกิดมาสนิทสนมกับเมียเขาเข้า,ขาเจออนเมียของวินัยเนี่ยเป็นคนสวยมากขนาดว่ามีลูกแล้วก็งามไม่สัง่งผิวขาวนวลเนียนแต่งตัวสวยมีเชื้อจีนอยู่ในตัวก็เลยสวยแตกต่างจากสาวไทยแท้ๆผู้จาอ่อนหวานน่ารักเป็นกันเองกับลูกชักค้าที่มาเช่าหนังส่วนเจ้าเด็กนมคนนั้นชื่อเจ้าโดเขาหล่อทีเดียวแม้ว่าผิวจะคล้ำไปนิดแต่ก็มีดวงตาที่มีสเสน่ห์ เฮียว er ินัยก็ไม่ได้คิดอะไรทีแรกตอนเย็นๆที่เขาเลิกงานแล้วนายโดนี่ชอบมาคุยในร้านเขากลับจากงานมาบางทีก็เจอนั่งคุยอยู่กับแจออนและนายโดนี่ก็เช่าหนังไปดูอยู่เป็นประจำลูกสาวเฮ er ียวินัยเข้าเรียนหนังสืออ่าลูกไม่อยู่บ้านที่ร้านก็เหลือแต่แจออนคนเดียวว่างเป็นไม่ได้อะนายโดนี่ต้องเข้าไปคุย,คยคกุก๊กกิ๊กกับแจออนเพราะว่าร้านอยู่ติดกันเลย คนแถวนั้นเริ่มพูดกันแล้วว่าสองคนนะคือเจออนกับไนโดเนี่ยมีท่าทีจะไม่เขาท่าเขาทีต่อกันเขาพูดกันแต่ก็ยังไม่เข้าหูเหียวินัยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ได้ยินเขาไม่เชื่อแล้วยังโมโหคนพูดซะด้วยแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นว่ามันน่าจะเป็นความจริงเมียเขามักจะอ้างว่าออกไปซื้อของที่ห้างตอนเย็นๆทิ้งลูกเอาไว้กับเขาให้เฝ้าร้านหายไปหลายชั่วโมงกลับมาก็คํำมืด วันหนึ่งเจออนขับรถออกจากบ้านเขาก็แอบตามไปดูขอยืมรถของอคุณบุญเชิดเนี่ยขับไปก็เห็นว่าไปนัดเจอกันที่ข้างนอกแล้วก็ไปด้วยกันเขาก็ตามไปจนกระทั่งถึงโรงแรมม่านรูดที่ริมถนนรัตนาธิเบตก็เห็นว่าเจาออนขับรถเลี้ยวหายเข้าไปในนั้นเอ๊ะมันหมายความไปยังไงกันเราไม่ว่าใครก็รู้ดีอะพอเมียกลับมาเขาก็ถามหล่อนก็ไม่ยอมรับเขาขอให้เลิกทําตัวไม่ดีเสียจะให้อาภัยทุกอย่าง และขอให้หล่อนเห็นแก่ลูกเจ๊ออนก็ได้แต่นิ่งเงียบเฮียวินัยคอยจับสังเกตดูว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาอีกไหมก็ปรากฏว่ามันก็เกิดขึ้นอีกแล้วมันก็เกิดขึ้นซ้ำซากจนเฮียวินัยตัดสินใจลาออกจากงานมาอยู่ร้านก็ทําให้เจ๊ออนไม่มีโอกาสทําตัวเหลวไหลเพราะไม่ว่าจะไปไหนก็ต้องไปด้วยกันเจ๊ออนก็ออกอาการงุดหงิดส่วนเจ้าคนงานทํารางน้ํา คือเจ้าโดนี่เขารู้แล้วว่าความลับแตกเขาก็ลากลับไปบ้านที่อุดรแล้วก็ออกไปเลยไม่กลับมาทํางานที่ร้านอีกเจยออนก็มักจะบ่นบ่อยๆให้เข้าหูเฮวินัยว่าเบื่อเบื่อเหลือเกินไม่อยากจะอยู่อีกแล้วอยากจะไปอยู่ที่อื่นแล้วหล่อนก็ไม่ค่อยสนใจลูกลูกกวนใจกว่าตาวาดนะจนลูกไม่กล้าเข้าใกล้และลูกสาวก็บอกกับเฮียวินัยว่าแม่เขาไม่รักหนูแล้วพ่อ เฮียว er ินัยก็ได้แต่ปลอบใจลูกอ้างว่าแม่เขาไม่ค่อยสบายก็เลยอารมณ์ไม่ค่อยดีเจ๊ออนต่อมาก็ทำเรื่องอีกแอบยุ่งเกี่ยวกับลูกค้าหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นนักเรียนเทคนิควันหนึ่งเธอก็อ้างกับเฮ er ียวินัยบอกว่าเธอไม่สบายไปหามหมอแต่ความจริงแล้วก็แอบไปกับนักเรียนหนุ่มรุ่นรุ่นคนนั้นจนเฮ er ียวินัยตามไปเห็นกตาเขาอีกแต่เขาดิ้งเงียบเก็บเรื่องนี้ไว้ตัดสินใจอีกครั้งเป็นครั้งสําคัญเพราะเขาคิดอยู่ว่า อยู่ที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้อีกแล้วต้องหนีไปอยู่ในที่ที่อยู่กันแบบสังคมชาวบ้านน่ะเขาหารือกับเมียโดยไม่แย้มพลายเรื่องพฤติกรรมของหล่อนแต่ประการใดแต่ว่าเจออนไม่ยอมไปอ่าไม่ยอมไปอยู่ทางอีสานไปนั้นค่ะจะอยู่ที่หมู่บ้านเนี้ยต่อไปแต่เฮียวินัยประกาศขายตึกพร้อมกิจการเจออนก็ขอเลิกกับเขาเขาต้องไปหาแม่ของเจออนที่สุพรรณบุรีให้พูดกับลูกสาวแม่ของเจออนก็ตกใจ นางก็พูดกับลูกสาวจนตกลงว่าจะย้ายไปอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดของเจออนเองในที่สุดก็ได้ย้ายไปอยู่กันที่นั่นขายตึกได้ภายหลังก็ไปสร้างบ้านอยู่ที่โน,น่นและเจออนก็เปิดร้านขายของชําที่บ้านที่อยู่ติดถนนความสัมพันธ์กับเด็กหนุม่มนักเรียนช่างคนก็ยังไม่ยุติเพราะเจออนจะอ้างเข้ากรุงเทพซื้อของโดยจะไปคนเดียวโดยไม่ยอมให้เฮียวินยัยหรือว่าลูกสาวไปด้วย เฮียวินัยก็กราดกลุ้มมากก็เลยบอกเรื่องนี้กับแม่ยายให้รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ของเจออนก็พูดกับลูกสาวเรื่องนี้ขอร้องให้ทําตัวเสียใหม่ไปเห็นแก่ลูกสาวที่กําลังโตใกล้จะเป็นสาวแล้วเจออนไม่พอใจยอย่างมากที่เฮียวินัยมาบอกเรื่องไม่ดีกับแม่แต่หล่อนก็รับปากกับแม่ว่าจะปรับปรุงตัวเสียใหม่หลังจากนั้นก็ดูมันว่าหล่อนจะเป็นแม่ที่ดีของลูกและเป็นเมียที่ดีของเฮียวินัยไม่ออกนอกลูก่นอกทาง แต่แล้วมันกไ็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่ร้านค้านั้นหล่อนต้องรับน้ําดื่มมาขายด้วยก็จะมีรถมาส่งน้ําสัปดาห์ละครั้งคนขับรถหน้าตาหล่อผิวขาวหน่วยก้านดียิ้มเห็นฟันขาวเลยสเสน่ห์แรงไม่เบาทําให้ใจเจ้๊ออนวอกแวกอีกแล้วกว่าเฮียวินัยจะรู้ก็เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเฮียวินัยโทรศัพท์คุยกับคุณบุญเชิดเป็นระยะระยะก็ได้ข่าวคืบหน้าจากเขา เขาเปิดอกเล่าระบายความอัดอั้นตันใจให้ฟังในฐานะเพื่อนเขาบ่นว่าเรื่องนี้มันคงจะเป็นเรื่องของเวรกรรมที่เขาได้ทำเอาไว้คุณมุนเชิดก็แปลกใจถามเขาว่าเคยทำอะไรไว้เขาก็บอกว่าก็เรื่องที่เขาให้เช่าวิดีโอโป้กับผู้หญิงมาหลายคนรู้ว่าหนังนะั้นมันทำให้เมียนอกใจผัวไปหลายคนนะ่ะเพราะเห็นในหนังแล้วเกิดอารมณ์มันผันแปรรุนแรงเต็มไปด้วยความปรารถนาก็แอบมีชู้ลักลอบได้เสียกับผู้ชายอื่น เขารู้เรื่องนี้ก็เพราะสามีของผู้หญิงเอาวิดีโอมาคว้างใส่แล้วก็ชี้หน้าด่าเขาว่าเป็นต้นเหตุให้เมียเขานอกใจว่าอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยนึกมาก่อนว่ามันจะทําให้ผู้หญิงที่มีลูกมีผัวแล้วใจแตกตลเลิดเปิดเปิงไปได้เหมือนกันต่อมาเจออนก็หนีไปกับหนุ่มรถส่งน้ําจนได้เฮียวินัยไปตามก็ไม่กลับเออเวรกรรมจริงๆนะคุณวินัยนะ ครอบครัวของนาเรื่นในย้ายมาจากอำเภอตับผนหินจังหวัดพิจิตรมาอยู่ที่บ้านบางสำเรพอครอบครัวนี้มาก็ทำให้คนหนุ่มๆในหมู่บ้านนี่คึกคักกระชุ่มกระชวยกันมากไม่ใช่แต่หนุ่มๆเท่านั้นที่หนุ่มใหญ่ก็พลอยคึกไปด้วยนั่นก็เพราะว่านารื่นแม้ว่าจะสาวใหญ่มากแต่ก็สวยสเสน่ห์แรงที่สำคัญเป็นแม่ไม้ซะด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีปิ่มลูกสาวคนโตนารื่นอายุสิบเจ็ดปี ความงามของเธอทำเอาพวกผู้ชายแทบคลั่งลือกันไปทั้งบ้านว่าสองแม่ลูกเนี่ยสวยมากน่ารื่นผัวตายแล้วย้ายมาเพราะเป็นญ,ญาติของผู้ใหญ่บุญยงมาเปิดร้านขายของคนก็อุดหนุนกันมากหน้าหลายตาสวยทั้งแม่ทั้งลูกก็เรียกลูกค้าได้อย่างดีอีกอย่างหนึ่งผีมือทำอาหารก็ไม่เลวไม่ว่าผัดกะเพราข้าวผัดผัดซีอิว๊วพวกชอบกินเหล้าก็มีกับ แก r ้มเผ็ดร้อนบริการทําให้คอเล้านั่งโจ้กันอยู่จนดึกดื่นพวกคอเล่าดื่มไปก็คุยหยอกเย้ากับแม่ค้าไปด้วยสองแม่ลูกก็เป็นกันเองให้ความสนิทสนมกับทุกคนทําเอาต่างก็มีความหวังไปตามตามกันนุมน่มๆมาจ้องมาจับจองทะเลาะกันเองก็มีพวกมีเมียอยู่แล้วก็ไม่ไวจะมาทําเจ้าชู้ก็โดนเมียดึงหูกันไปหลายคนน่ารื่นไม่ใช่ว่าจะขายแต่ของอย่างเดียว แกยังคอยสอดส่องว่าใครเป็นยังไงด้วยหนุ่มคนไหนมาจีบลูกสาวแกก็คอยมองมองอยู่คนไหนท่าไม่ดีแกก็จะเตือนลูกสาวให้ระวังตัวเมื่อแม่เตือนปิ่มก็จะเชื่อฟังแล้วคอยระวังตัวก็รู้อยู่ว่าความงามของตัวเองมันเหมือนกระดาบสองคมด้านหนึ่งก็ดีอีกด้านหนึ่งก็จะนำพาภัยอันตรายมาสู่ตัวเข้าสักวันหนึ่งก็ต้องคอยฟังความคิดเห็นของแม่อยู่เสมอ แม้ว่าน้ารื่นจะคอยดูอยู่แต่ก็ยังพลาดเก่าจนได้อยู่มาวันหนึ่งมีข่าวร้ายแพร่ไปทั้งหมู่บ้านว่าปิม๋มถูกฆ่าปาดคอศพถูกพบอยู่ในป่าหญ้าในสวนลุงชาติไม่ห่างจากร้านอาหารสภาพศพโดนขม่มขืนผ้าผ่อนดุดลุ่ยตาลืมโพรงลำคอมีบาดแผลฉกันโดนของมีคมปาดเชื้อจะเกือบขาดตำรวจมากันหลายคนสอบคนนั้นถามคนนี้ นาเรื่อนให้การมาตอนดึกปิดร้านเข้านอนกันแล้วลูกสาวก็เข้านอนเห็นเห็นอยู่แต่พอตอนเช้าก็หายตัวไปผู้ใหญ่บุญยงวานเพื่อนบ้านออกตามหาถึงได้มีคนไปพบศพในสวนคนร้ายไม่รู้เป็นใครไม่รู้จริงๆไม่รู้จะสงสัยใครแต่เมื่อตอนดึกก่อนจะปิดร้านเนี่ยเหลือขี่มาโต๊ะเดียวมีสามคนเป็นพวกวัยรุ่นชื่อไอรังไอตูนแล้วก็ไอว่าน สามคนเนี่ยพูดจาเกี้ยวพาจีบปิ๋มอยู่ไม่ขาดปากเจ้าสามคนนี้ก็เลยถูกเรียกตัวมาสอบสวนพวกมันทั้งสามถูกปลุกมาจากที่นอนแต่ละคนก็ปฏิเสธไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วยกินเหล้าเลิกแล้วก็กลับบ้านใครบ้านมันมันว่างั้นตำรวจตามหาตัวคนร้ายอยู่หลายวันก็ไม่เจอตัวก็ทำให้ชาวบ้านพูดกันว่าสงสัยป,ปิ๋มจะตายฟรีซะแล้วหลายเดือนต่อมาก็มีข่าวออกมาว่าคนที่น่าสงสัยเป็นไอ้ว่าน พระไ,ะไ้ตูนไก้รังมันพูดกันอย่างนั้นก็ทําให้นาลื่นไปบอกตํารวจตํารวจก็มานําตัวไอ้ว่านไปสอบสวนอีกเข็นจนมันยอมรับว่าฆ่าปาดคอปิ๋มจริงๆเพราะว่าปิ๋มไม่ยอมเป็นของมันดีๆตํารวจถามว่าหลอกปิ๋มออกมาจากบ้านได้ยังไงมันก็บอกว่าปิ๋มน่ารักเขาเขาแอบ,บนัดเธอออกมาหาพออยู่ใกล้ๆเธอเขามีอารมณ์มากแต่เธอไม่ยอมก็เลยกอดปล้ำแต่เธอไม่ยอมก็ชักมีดออกมาขู่จ่อที่ลําคอ แต่เธอดิ้นรนขัดขืนคมมีดก็เลยบาดคอเธอจนตายเขาก็เลยคมขืนศพของเธอแล้วก็เพ่นหนีไปรับสารภาพออกมาอย่างนี้ชาวบ้านก็แค้นกันมากตอนทำแผนเกือบจะโดนรุมประชาทันเจ้าหน้าที่ต้องคุ้มกันผู้ต้องหากันอย่างแข็งขันต่อมาไอ้ว่านก็เข้าไปชดใช้กรรมในคุกไปก่อเรื่องในห้องขังเกือบจะโดนฆ่าตายแต่รอดออกมาได้จนได้ออกมาจากคุก ออกมาก็ไม่ได้คิดจะเป็นคนดีติดยามาด้วยไม่ช่วยเหลืองานพ่อแม่พ่อแม่ก็เอือมระอาเต็มทีนอกจากติดยาแล้วยังทําตัวเป็นหัวขโมยอะไรขายได้ก็ลักไปขายข้าวของในบ้านก็ไม่เหลืออะไรแล้วแม้แต่ของเพื่อนบ้านมันก็หยิบชวยไปเปลี่ยนเป็นเงินหนักเข้าก็เข้นคอแม่จะเอาเงินไปซื้อยาพ่อก็เลยต้องเอาตัวไปเลิกยาหน้าเรื่นซึ่งเป็นแม่ของปิ๋มเจ็บช้ำใจเรื่อยมาตั้งแต่ลูกตายก็กินเหล้าบ่อย เวลาเมาก็ร้องไห้คร่ำครวญถึงลูกต่อว่าต่อขานเทวดาฟ้าดินทำไมไม่ลงโทษไอคนที่มันฆ่าลูกสาวให้สาสมแค่ให้มันติดคุกเดี๋ยวมันก็ออกมาก่อเรื่องเลวๆได้อีกไม่สาสมกับความผิดที่มันได้ก่อเอาไว้กับเด็กดีๆคนหนึ่งเลยมันเทียบกันไม่ได้นั่นแหละนะมันน่าจะตายอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์หนักแผ่นดินเปล่าๆถ้าลูกสาวยังอยู่จะได้ช่วยทำงานทำกับข้าวขายของเลี้ยงน้อง แต่มันกับไอ้คนเลวสามอย่างนั้นมันทําอะไรได้ดีๆได้บ้างไม่มีเลยมันน่าจะตายเอาไว้ทําไมแกแช่งชักหักกระดูกให้มันตายไปหลังจากที่พ่อพาไปเลิกยามาแล้วไอ้ว่านก็กลับมาอยู่ที่บ้านพ่อแม่ไม่ไว้วางใจขืนปล่อยให้ลูกอยู่เฉยเยก็คงจะทําตัวเหลวไหลอีกตามเคยก็เลยหางานให้ลูกทําแต่ไม่มีใครเขาอยากได้คนอยากไอ้ว่านไปทํางานด้วยจนตอนหลังก็ได้ไปทํางานขนไม้แบกไม้กับเสียพง เสียพงษนะ์เนี่ยเป็นคนรับซื้อไม้ต่างๆเอาไปขายไม่ว่าจะเป็นต้นกามปูสเดามะขามที่ชาวบ้านก็ขายตัดโค่นแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆขนขึ้นรถเขามีคนงานหลายคนทํางานนี้เขาใช้เลื่อยโยนมือเลื่อยก็คือไอ้ขวานทํางานนี้อยู่กับเสียพงษ์มานานหลายปีแล้วจนมันได้น้องสาวคนเล็กของเสียพงษ์เป็นเมียนะน้องสาวของเสียพงษ์ชื่อสุนันนะ่เป็นคนสวยผิวขาวยังไม่มีลูก ปรากฏว่าไอ้ว่านไปเห็นข้าวเกิดนึกชอบใจได้แต่มองไอขวานไม่เคยรู้รู้ว่าอ้ว่านมันคิดอะไรอยู่แต่แล้ววันหนึ่งก็ได้รู้ว่าไอ้ว่านคิดไม่ดีไม่ไร้ายกับเมียตัวไปตัดไม้ด้วยกันที่สวนใกล้วัดหนองบัวงานนี้เสียพงได้กําไรเยอะเพราะว่าซื้อไม้ในราคาถูกแล้วไปขายได้ราคาดีส่งไม้เสร็จแล้วก็เลี้ยงเล้าลูกน้องกินเหล้ากันอยู่ที่ร้านอาหารปากทางเข้าอําเภอ ไอ้วานนี่มองสุนันตาเป็นมันนะไอขวานผัวมันก็สังเกตเห็นแต่ไม่ได้ถามอะไรแต่เสียพงษ์ได้เห็นเห็นแล้วว่าไอ้วานเนี่ยมองน้องสาวตัวเขาก็เลยถามาว่าไอ้วานมึงมองอะไรน้องสาวข้าไปทําอะไรให้เองหรือเปล่าไอ้วานสะดุ้งแล้วก็รีบบอกเปล่าเปล่าไม่ได้มองพอวันต่อมาไปทํางานกันที่หมู่บ้านใกล้ๆเสียพงษ์สั่งงานแล้วก็ขับรถไปธุระทิ้งให้คนงานทํางานกันไป ไอ้วานก็มองสุนันไม่วางตาไอ้เจ้าขวานก็ไม่พอใจอย่างมากแต่ก็เงียบตัดต้นไม้โค่นต้นไม้ไปสุนันก็ทำงานช่วยอยู่มีอยู่ช่วงหนึ่งสุนันยืนพักอยู่ใกล้ๆกองไม้ไอ้วานมาข้างหลังแล้วกอดป้ามจูบเอาดือ้อๆสุนันก็ตกใจร้องว้ายว้ายทำอะไรเนี่ยปล่อยนะปล่อยเรียกไอขวานมาช่วยไอขวานหันมาเห็นเขา้าพอดี ก็ร้องด่าไอ้ว่านไอ้ว่านก็ปล่อยสุนันแล้วชักมีดปรีเข้าไปหาไอ้ขวานไอ้ขวานก็คิดว่าไอ้ว่านไม่ได้มาดีแน่ลงได้ถือมีดลงดิงมาอย่างนี้ก็เลยไม่วางเลยเครื่องก็ติดอยู่กะว่าถ้าไอ้ว่านเล่นงานตัวก็ต้องเห็นดีกันไอ้ว่านมันเอาจริงมันกระโจนจ้วงแทงไอ้ขวานไอ้ขวานก็เอี้ยวตัวหลบไอ้ว่านก็หันเข้าหาจ้วงแทงอีกขนหนึ่งไอ้ขวานก็เสียหลักล้มลงไปไอ้ว่านก็โดดเข้าใส่ ปรากฏว่าไอ้ขวานเร่งเครื่องเลื้อยยนเสียงดังแล้วตะวัดชับเข้าใส่ร่างที่พุ่งเขาหาคมเลื้อยปาดฉับเขาที่ลำคอของไอ้วานเลือดและเศษเนื้อก,กระเซ็นเป็นปอยเลยพอดีกับมันเบี่ยงคอหนีไม่อย่างนั้นมันคอขาดกระเด็นแน่แต่ถึงอย่างนั้นคมเลื้อยก็าทาให้ลำคอของมันเกือบขาดจุดจบของไอ้วานก็เลยอยู่ที่สวนแห่งนั้นเสียพงช่วยเหลือน้องเขอยอีกทั้งพยานที่เป็นคนงานมีอีกหลายคน เห็นกันหมดว่าเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้ขวานมันพยายามป้องกันตัวไม่อย่างนั้นก็โดนไอ้ว่านเสียบตายคามีดตอนที่มันกลายเป็นศพมีดยังกำแน่นอยู่ในมือขวาเขามันแต่ที่สําคัญอยู่ที่ว่าไอ้ว่านตายอย่างนั้นในสภาพที่ลําคอหดขาดเป็นที่กล่าวขานกันไปทั้งหมู่บ้านเขาว่ามันช่างเหมือนกันกับที่มันทํากับปิ๋มเหยื่อกามของมันไม่มีผิดมันตายโดยคมเลื่อยปาดคอเหมือนกับที่มันใช้มีดปาดคอปิ๋ม น่ารื่นแม่ของปิ๋มไม่พูดอะไรแต่ว่าละมือจากการขายของไปดูศพไอคนที่ฆ่าลูกสาวไปยืนมองอยู่นานมากพอกลับมาถึงบ้านก็มีคนเห็นว่าเก็จุดทูบดอกเดียวบอกเล่าอะไรสักอย่างเดาวกันว่าคงจะบอกเล่าดวงวิญญาณของลูกสาวส่งข่าวให้วิญญาณลูกได้รู้ว่าไอคนสารเลวนะมันได้รับกรรมของมันแล้วน่ารื่นนั้นหลังจากลูกสาวตายก็เสียใจมากแม้จะมีลูกอีกสองคนเหลืออยู่ แต่โอ้คนเป็นแม่ก็รักลูกทุกคนเท่ากันหมดไม่อาจจะทดแทนกันได้แกเศร้าซึมบางวันก็กินเหล้าเข้าไปก็ร้องไห้คิดถึงลูกบางคืนก็เรียกหาลูกลูกอยู่ไหนมาหาแม่หน่อยแม่คิดถึงแม่ไม่กลัวลูกรักมาหาแม่เถอะแม่อยากจะเห็นวิญญาณน้องปิ่มม่นคงจะวนเวียนอยู่ใกล้ๆแม่เพราะว่านา้รื่นเคยเห็นลูกสาวมายืนอยู่ใกล้ๆประตูห้องแล้วแกก็กรีดร้องเรียกชื่อลูกจนสุดเสียงเป็นลมหมดสติไปเลย หลังจากที่ไอ้ว่านรับกรรมไปแล้วน้าเรื่องก็ไม่ค่อยได้เรียกหาลูกมีบ้างเหมือนกันแกพูดว่าไอคนที่ทํากับลูกมันได้รับกรรมไปแล้วตายตาหลับได้แล้วลูกเอ้ยแกว่าอย่างนั้นครับ